างเอกคนสุดท้ายของอ๋อมอัคคพันธ์เราความในใจรู้สึกผิดในเรื่องนี้ยังคงอยู่ในความเสียใจสำหรับการจากไปของพระเอกดังอ๋อมอัคคพันธ์ล่าสุดนางเอกคนสุดท้ายของอ๋อมอย่างแพรวเชอร์มาวีได้มาร่วมสวดอภิธรรมศพอ๋อมและได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ่ายละครเรื่องสุดท้ายกับพี่อ๋อมอย่างเรื่องเสื้อสั่งฟ้า3สัจจะในชุมโจรในตอนนั้นถ่ายละครใกล้จบแล้วเหลืออีกประมาณ 20% เราเป็นกลุ่มคนแรกที่รู้และตกลงกันว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้ออกไปและมีพี่บิ๊กเอ็มมารับบทแทนพี่อ๋อมพี่อ๋อมเป็นพระเอกคนแรกของแพรวตอนนั้นเรายังเล่นไม่เก่งแต่พี่อ๋อมเขาไม่บ่นแพรวเลยตอนนั้นแพรวชอบพี่อ๋อมมากพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักรู้ข่าวเราก็ใจหายมากแพรวไม่กล้ากวนพี่อ๋อมเยอะมีส่งของขวัญไปให้นิดหน่อยผ่านพี่พีอาร์ที่สนิทกับพี่อ๋อมเขาไม่ถือตัวเลยให้กำลังใจเราตลอดนอกจากนี้แพรวยังขอโทษอ๋อมเรื่องที่เธอเคยส่งเนื้อวัวไปให้แต่มารู้ภายหลังว่าอ๋อมไม่ทานเนื้อวัวโดยเธอได้เผยว่าถ้ารู้ว่าเป็นการส่งของกินครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายจะส่งของที่อ๋อมชอบไปให้เรียกได้ว่าการจากไปของอ๋อมอัคคพันธ์นั้นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยก็ว่าได้ค่ะ